สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเราชนะคลังช่วยคนตกงานปี63ทบทวนสิทธิ8กุมภาพันธ์จากกรณีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19โครงการเราชนะรับเงินเยียวยา 7,000 บาทที่เริ่มจ่ายเงินงวดแรกให้กับกลุ่มบัตรคนจนวันที่5กุมภาพันธ์เป็นวันแรกมีผู้เข้าข่ายแต่ไม่ได้รับสิทธิ์เป็นจำนวนมากโดยทางนายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากวันแรกที่กระทรวงการคลังโอนเงินโครงการเราชนะให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 13.8 ล้านคนและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช็คสิทธิเราชนะของตัวเองว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ปรากฏว่าผู้ว่างงานในปี 2563 ไม่ได้รับสิทธิจำนวนมากเนื่องจากเป็นผู้มีรายได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทเพราะรัฐยึดข้อมูลปี 2562 เป็นหลักดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ว่างงานไม่ได้รับสิทธิไปลงทะเบียนทบทวนสิทธิของตัวเองในวันที่8กุมภาพันธ์นี้เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอธิบายว่าการที่กระทรวงการคลังยึดข้อมูลภาษีปี 2562 เป็นหลักก่อนการเช็คสิทธิ์รับชนะกลุ่มมาตรา 33นั้นเพราะยังไม่มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนเนื่องจากกรมสรรพากรขยายเวลาในการยื่นภาษีปี 2563 ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายน 2564แต่หากปีนี้ตกงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างตามมาตรา 33 ก็ต้องมาลงทะเบียนรอบเก็บตกอย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมจะให้การช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ขอให้มาลงทะเบียนมาแจ้งสิทธิ์ตัวเองด้วยเมื่อมีข้อมูลแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา33ภายใต้ชื่อม.33เรารักกันนั้นคาดว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาภายในสัปดาห์หน้าอย่างเร็วที่สุดซึ่งขณะนี้แนวทางการช่วยเหลือชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วเหลือเพียงปรับรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นเสนอครม.เมื่อใดก็จะเห็นรายละเอียดเมื่อนั้นขอให้เชื่อว่ารัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาแน่นอนส่วนกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นก็ขอให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านในวันที่15กุมภาพันธ์นี้เพื่อธนาคารจะได้เก็บข้อมูลเพื่อจัดหาแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือเช็คสิทธิ์เราชนะหรือกำหนดวิธีการดูแลเงินเยียวยาต่อไปซึ่งขณะนี้รูปแบบการช่วยเหลือใกล้ชัดเจนแล้วเพียงแต่รอดูจำนวนผู้มาลงทะเบียนเท่านั้นว่าจำนวนเท่าใดสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาโควิดผ่านมาตรการเราชนะครั้งนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือราว41ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคนกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังจำนวน17ล้านคนและผู้ประกันตนตามมาตรา 33จำนวน9ล้านคนและกลุ่มอื่นๆอีก 1.2 ล้านคนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ